สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคลิปการเขียนวิวสถาปัตยกรรมไทยนะโดยที่เราจะใช้โปรเจคเตอร์ในการร่างรูปเพราะเวลาเราเขียนรูปเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นนักเขียนรูปใหม่ๆเนี่ยจะเขียนภาพให้มันเหมือนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการร่างรูปมากๆนะแล้ววิธีร่างรูปเนี่ยมันมีต้อง 3-4 วิธีนะใช้สีหลับขยายขึ้นมาแล้วทาบใช้ตีสเกลใช้ตู้ไฟในการก๊อปปี้รูปและวิธีที่นิยมมากที่สุดก็คือการใช้โปรเจคเตอร์ที่ผมจะทำให้ดูนะการที่เราใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะมีความแม่นยำสูงและมันมีการจัดองค์ประกอบอะไรที่ให้มันลงตัวในกระดาษได้ง่ายที่สุดเลยนะและเป็นวิธีที่ประหยัดก็คือลงทุนครั้งเดียวก็คือไปซื้อโปรเจคเตอร์มาเครื่องนึงอย่างเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันประมาณ19,000นะก็มันจะมีตุ่มที่ปรับโฟกัสได้ข้างหน้าแล้วก็ตุ่มที่จะซูมเอาซูมอินได้ทำให้เราสะดวกในการใช้งานแล้วก็ไม่ต้องไปยกเข้ายกออกนะทีนี้เวลาเราเขียนรูปเนี่ยบางทีเนี่ยรูปที่เราไปหามาเนี่ยมันไม่ลงตัวอย่างรูปเนี้ยเป็นสถาปัตยกรรมของวัดมหาธาตุวรวิหารที่นครศรีธรรมราชนะอายุก็1,400กว่าปีแล้วแต่นี้มุมเนี้ยสวยแต่ว่ามันขาดระยะหน้านะมันจะเป็นระยะกลางๆเราก็เลยหาต้นไม้มาใส่อันเนี้ยทำใน Photoshop นะเพื่อให้เป็นระยะหน้าจะทำให้มันภาพมันมีระยะหน้าระยะกลางอันนี้เป็นระยะที่เราจะโฟกัสอันนี้เป็นระยะที่เราเอาเวลาเราเขียนเราก็จะทำน้ำหนักตรงนี้ให้มันเข้มเพราะถือว่าต้นไม้นี่คือระยะหน้าที่จะไปดึงความสนใจข้างหลังอันนี้คือระยะโฟกัสตอนนี้ต้นไม้นี้ถ้าเกิดเราไปเขียนชัดเขียนรายละเอียดเยอะเนี่ยมันจะไปดึงความสนใจแย่งกับเจดีย์ทรงโอความอันนี้นะดังนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนพอเราดูแบบไปเนี่ยเราจัดแบบใน Photoshop ลงตัวเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราจะเน้นอันไหนปล่อยอันไหนนะอย่างรูปทรงอันเนี้ยแน่นอนเราต้องเน้นเจดีย์เพราะว่าเจดีย์เนี่ยของวัดมหาธาตุเนี่ยจะเป็นเจดีย์ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะจะมีลักษณะสถาปัตย์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นเลยถ้าเกิดพอดูรูปปั๊บพอเห็นเนี่ยจะรู้เลยว่าของนครศรีธรรมราชนะตอนนี้ในรูปนี้มันก็จะมีวิหารอยู่ข้างมีศาลาที่เป็นยาวๆนะเสริมเข้ามานะอาจจะมาบังฐานนิดหน่อยไม่เป็นไรนะก็จะมีพุ่มไม้มีแต่ว่าไม่มีคนในนี้เนาะก็จะมีพวกเจดีย์เล็กๆองค์ประกอบนะอันนี้ก็จะมีนกบินมาด้วยเราจะไม่ใส่ก็ได้นะบางอย่างนี้เราก็ตัดออกนะตอนนี้วิธีร่างเนี่ยเราใช้เกรย์องล่างนะเกรย์ยองที่เราจะใช้ตรงเนี้ยนะในเทคนิคที่ผมทำอยู่นะก็จะใช้เกรย์ยองของโคอิโนะนะโคอินอหรืออะไรเนี่ยของเช็กโกเนี่ยนะเช็กโกสโลวาเกียแล้วก็เวลาเราจะลงเงาเราจะใช้ชาโคซึ่งเป็นไม้เผาอย่างเงี้ยไม้เผาแท่งใหญ่ๆเอาไว้ลงเงานะอันนี้ก็เอาไว้ตัดเส้นอย่างเงี้ยไปตัดเส้นนะทำเส้นเอาลายนะก็คือร่างรูปก็คือเท่ากับว่าเราเอาจริงเลยนะพอเราร่างรูปเนี่ยก็คือแบบเอาตรงนี้เป็นเส้นนะเส้นที่เราจะใช้จริงนะก็คือดูตามแสงดูตามอะไรที่ฉายมาเนี่ยแล้วเราก็เขียนตามเลยนะก็จะทำให้เราทำงานได้ไวเราไม่ต้องไปนั่งไปหลังจากไปลบเส้นล่างหรือว่าไปทำอะไรต่อไม่ต้องเลยนะก็คือเราล่างตรงนี้ปั๊บเราก็ใช้อันนี้เป็นตัวจริงไปเลยนะตัวที่เราใช้งานจริงนะโดยที่เราจับเกรยองเนี่ยโดยให้ข้างๆก็ทำงานได้นะทำเส้นเล็กเนี่ยใช้ข้างๆโดยมือเราคว่ำนะพอเส้นเล็กๆเราก็มือเบาๆนะเส้นเล็กเราก็มือเบาๆได้นะถ้าเกิดเราต้องการปาดเราก็ใช้อย่างนี้เลยคือจับอย่างเงี้ยแล้วก็ปาดเลยหรือว่าใช้เส้นจากด้านข้างเหลี่ยมของเขาเนี่ยทำเส้นแหลมๆนะก็เ
็ได้นะจะให้เส้นหลักของการทำเส้นเอาท์ไลน์เนี่ยก็คือว่าอย่าให้เส้นเท่ากันให้มีเล็กมีใหญ่นะตามความรู้สึกของเราในการจะเน้นจะปล่อยนะก็คือแต่ละเส้นใหญ่เท่ากันหลักการใหญ่ๆนะแล้วก็ตอนที่เราจะเขียนเนี่ยในใจเราจะรู้แหละว่าตรงนี้เป็นระยะหน้านะเป็นระยะโฟกัลซึ่งเราไม่เน้นมากเป็นแค่ต้นไม้เป็นแค่เสริมเป็นองค์ประกอบของภาพทำให้เกิดมีระยะหน้าขึ้นมานะเพราะเวลาเราเขียนวิวทิวทัศน์เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึง3ระยะคือระยะหน้ากลางหลังนะอันนี้คือระยะใหญ่ๆนะจริงๆมันอาจจะมีระยะที่ลึกกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราขั้นต้นเนี่ยเราจะนึกถึง3ระยะเนี้ยระยะหน้าระยะกลางระยะหลังแบ็คกราวด์ไปอย่างอันนี้ก็ระยะหน้าคือต้นไม้นะระยะกลางคือเจดีย์และวิหารศาลาลายพวกนี้องค์ประกอบพวกวัดแล้วก็ระยะไกลระยะแบ็คกราวด์อ่ะก็คือท้องฟ้าเมฆพวกเนี้ยจะต้องเบาๆอยู่แล้วใช่ไหมเราจะต้องมือเบาๆนะน้ำหนักมือที่มันเบาๆเนี่ยมันก็คือเรากำลังทำระยะไกลนะระยะหน้าเราเน้นได้เลยเนี่ยมือเราหนักเลยนะมือเราหนักได้เลยนะนี่ก็ทำเป็นระยะหน้านะอันนี้ผมจะเขียนเร็วๆนะเพื่อจะได้มันไม่เสียเวลาในการดูนะอันนี้ก็คือต้นไม้เขียนกิ่งไปก่อนเลยนะกิ่งหลักการมันก็คือว่ามันจะแบบมีรายละเอียดมีเส้นที่มันไม่เท่ากันมีเล็กมีใหญ่เนี่ยนะมีรอยรายละเอียดความเก่าของเขานะมีรอยมีร่องมีอะไรของเขานะแล้วมันเกิดจากแสงด้วยนะที่เราเห็นเนี่ยแต่เราก็เขียนไปให้มันเป็นแบนไปเลยแต่ก่อนที่มันจะเป็นแบนเนี่ยให้เราทำรายละเอียดข้างในก่อนนะก็คือมีรายละเอียดมีเส้นฝังอยู่มีอะไรรายละเอียดของภาพเนี่ยเราใส่ไปตอนนี้นะมีเอาท์ไลน์แล้วก็มีน้ำหนักแรกๆที่เราใส่ไปก่อนที่เราจะไปใส่ชาโคของที่เป็นไม้เผาอันนี้คือชาโคแท่งเหลี่ยมหรือที่เราเรียกว่าเกรยองนะเกรยองเนี่ยล่างรูปไปก่อนนะล่างเร็วๆไปเลยนะก็คือให้พอรู้ยังไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องใบตอนนี้ทำกิ่งไปก่อนนะต้นไม้ที่สวยเนี่ยเกิดจากกิ่งนะกิ่งยิ่งกิ่งมีกิ่งใหญ่ๆนะมันก็จะเกิดความงามเนี่ยมันจะมีพวกรายละเอียดให้เราเล่นเยอะเลยนะบางครั้งกิ่งมันไม่เห็นเราก็ใส่เพิ่มนะให้มันใช้จินตนาการเข้าไปสัก 10-20% ผสมเข้าไปนะเนี่ยบางทีกิ่งที่อันไหนงามเราก็เขียนนะอันไหนมันไม่งามเราก็ตัดออกบ้างกิ่งมันเยอะไปเราก็ตัดออกเอาเท่าที่เราอยากจะใส่นะแล้วก็ใส่ใบไปด้วยนะใบมันก็คือใบเล็กๆพวกเนี้ยก็คือระหว่างที่เราทำกิ่งไปแล้วก็ใส่ใบไปด้วยให้มันตัดตกกระดาษไปเลยงานที่มันตัดตกกระดาษมันจะดูเป็นงานเสร็จบางคนเนี่ยเว้นเข้าไว้ขาวๆรอบๆนี้มันดูไม่เสร็จนะให้มันดูตัดตกกระดาษไปเลยนะใบก็แทนค่าด้วยเป็นน้ำหนักที่มันอ่อนกว่ากิ่งนะเป็นน้ำหนักที่เบานะแต่กิ่งเนี่ยเราเน้นให้เส้นหนักๆแต่พอใบปั๊บเราก็ทำเบาๆนะให้มันมีท้องฟ้าด้วยนะเปิดท้องฟ้าเปิดขาวไปด้วยนะทำเป็นนำนำเส้นไปก่อนนะทำให้เส้นสนุกนะเพราะเวลาคนมาดูงานที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะดูลายเส้นนะเขาจะดูลายเส้นถึงความกล้าความตัดสินใจการที่ทำแล้วเส้นมันสวยมันเหมือนกับเราที่เราแบบเราไม่เกรงอ่ะนะเส้นที่มันเดินทางโดยฉับพลันเนี่ยนะโดยแทนค่าของน้ำหนักและจากรูปเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ไปเขียนให้มันเหมือนจากรูปทีเดียวนะแต่เราเอาเขาโครงเขามาแล้วก็แทนค่าเป็นเส้นเป็นน้ำหนักขึ้นมานะเวลาเราเขียนรูปเนี่ยก็เราก็ใส่ความรู้สึกของเราเข้าไปได้นะเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเก็บทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องนะเอาค่ารวมนะ
ต้นไม้นี่เราก็ได้ค่ารวมรวมก็คือมันมีน้ำหนักที่เราต้องการกับรายละเอียดที่เราใส่เข้าไปก่อนตอนนี้ก่อนที่เราจะไปลงน้ำหนักให้มันเสร็จนะอันนี้คือน้ำหนักแรกนะมีกิ่งมีใบมีลักษณะอะไรซ่อนอยู่ในนี้นะงี้นะนี่นำไปแล้วต้นไม้เสร็จไปแล้วนะประมาณนี้คอยเอาหัวบังเวลามันฉายเนี่ยนะเราต้องการดูเราก็เอาหัวไปบังนะลักษณะของการเขียนรูปอย่างที่บอกมันจะมีอยู่3อย่างที่เราจะคำนึงก็คือ 1. เส้นสวยหรือเปล่า 2. น้ำหนักดีไหม 3. พื้นผิวน่าสนใจหรือเปล่านะพื้นผิวหรือแบ็กกราวด์หรือเท็กเจอร์อะไรเงี้ยมันจะรวมๆกันนะก็คือพื้นผิวที่มันมีอะไรแปลกๆที่มันมีลักษณะของเฉพาะตัวก็ได้หรือว่าเราสร้างขึ้นมาหรือว่าเกิดจากกระดาษนะทำให้เป็นพื้นผิวมันมีอะไรที่น่าสนใจนะอันนี้เราก็ไปเขียนเจดีย์นะต้นไม้เราเขียนแบบอิสระไปแล้วเพราะต้นไม้เนี่ยเราไม่ต้องเขียนให้มันเหมือนมันก็เป็นต้นไม้นะแต่ว่าเจดีย์เนี่ยจะซีเรียสหน่อยนะถ้าเกิดเราเขียนเบี้ยวนิดนึงมันก็จะไม่เหมือนนะแต่เราก็ใช้เหลี่ยมในการทำนะเราก็ไม่ได้ไปเก็บให้มันเป็นรายละเอียดทีเดียวแต่ว่าเอาค่ารวมๆนะใช้หัวบ้างใช้ข้างๆบ้างนะเนี่ยนะเราก็คอยเอาหัวมาบังว่าที่เราเขียนไปอะเป็นไงตรงไหนยังไม่ได้เขียนเส้นนี้ที่เราล่างไปมันติดไหมนะใช้สันนั่นนะเพราะเราต้องการความคมนะความคมในการโชว์เส้นของเราเราก็ต้องใช้เหลี่ยมนะเป็นน้ำหนักบ้างเป็นนี่บ้างคือเราไม่ได้ไปเก็บถึงขนาดเป็นเรียลลิสติกเป็นซูเปอร์นะเอาแค่ให้มันถูกต้องนะก็คือตอนนี้เรากำลังล่างเจดีย์นะให้มันมีเส้นเกินเส้นที่มันผิดด้วยนะเส้นผิดในทางดรออิ้งเขาจะไม่นับนะเส้นผิดมันเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่า human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์ในการกะระยะในการคำนวณในการวาดรูปเนี่ยมันจะมีความผิดความเขาเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์ของฝีมือมนุษย์ในการกะระยะมันจะมีความผิดพลาดอันเนี้ยมันทำให้เกิดดูดีมีชีวิตขึ้นมาถ้าเกิดมันเขียนแล้วมันถูกต้องหมดเลยเนี่ยบางทีมันแข็งนะมันจะดูแข็งมันจะดูแบบไม่ธรรมชาตินะอันนี้ก็เจดีเรารู้ว่าเราจะเน้นอันใหญ่อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบเราก็ไม่เน้นมากนะให้รู้สึกว่ามันมีอยู่เป็นองค์ประกอบมันมีอยู่เท่านั้นเองนะเป็นลมรวมขึ้นมานะให้รู้ว่าอ๋อมีเจดีย์เล็กๆนะตรงนี้นะตรงนี้เราก็เสียเวลาหน่อยใช้เหลี่ยมในการเขียนรายละเอียดนะอันนี้พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องทำเพราะว่าเสน่ห์ของงานดรออิ้งเนี่ยเวลาเขาดูงานเนี่ยเขาดูงานรูปใหญ่ไปแล้วเนี่ยภาพรวมๆมาได้แล้วเราเขาก็จะมาเก็บรายละเอียดดูพวกดีเทลหรือว่าสิ่งที่เราค่อยๆนั่งทำประณีตอันเนี้ยมันก็จะเป็นเสน่ห์ของงานทำให้คนดูเขาเห็นถึงแบบความเขาทักษะความเข้าใจความตั้งใจในการทำงานนะมันต้องอยู่ในนี้นะอยู่ในเส้นเนี่ยอยู่ในลักษณะการถ่ายทอดออกมาถ้าเกิดเราทำแต่ภาพรวมไม่มีรายละเอียดเลยเงี้ยเขาก็จะดูรู้ว่าอ๋อคนนี้ทำงานไม่ตั้งใจเลยนะงานทำไมมันหยาบจังเลยอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องมีรายละเอียดให้เขาดูนะรายละเอียดก็คือสิ่งที่เราจะใส่ลงไปพวกเนี้ยพวกเจดีย์เล็กๆพวกเนี้ยเป็นเสน่ห์ทั้งนั้นเลยนะค่อยๆนั่งทำไปนะล่างไปให้เสร็จบางทีเนี้ยพวกเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยเราล่างเสร็จมันก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปใส่น้ำหนักอะไรมากเลยนะเพราะพอเราเขียนได้เขาโครงเขาแล้วเนี่ยมันก็ดูดีแล้วนะมันก็เป็นงานที่แบบใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะ
การร่างรูปนี่เลยสำคัญนะตอนนี้การร่างถ้าเกิดเราไม่มีโปรเจคเตอร์เราอาจจะใช้ไปซีล็อกขยายนะอาจจะใช้เงินมากหน่อยซีล็อกขยายรูปให้มันใหญ่เท่ากับแบบที่เราต้องการจะวาดแล้วเราถึงจะก๊อปปี้นะอย่างนั้นก็ได้นะก็มีคนที่เขาบางทีเขาไม่ชินกับใช้โปรเจคเตอร์นะเขาก็จะอาจจะใช้วิธีซีล็อกขยายนะคนโบราณอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเกิดคนโบราณรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีตีสเกลนะก็มีนะคนโบราณนะที่เขาเขียนรูปเนี่ยแต่ว่าน้อยที่จะไปเขียนสดนะทำไมคนไม่ค่อยเขียนสดกันเพราะว่าอย่างที่บอกอะมันเป็นเรื่องความผิดพลาดในการมองในการกะระยะแล้วก็มันใช้เวลาเยอะนะและเหนื่อยในการที่จะมานั่งเขียนให้มันเหมือนแบบต้นแบบเนี่ยโอ้โหแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะมันเป็นการร่างที่ใช้เวลาในการเขียนเยอะมากนะดังนั้นการทำงานเนี่ยการร่างรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบจะต้องให้เวลามันน้อยที่สุดเราจะได้มีเวลาไปนั่งคิดเรื่องอื่นถ้าเกิดเราเป็นบัวแต่ร่างแก้ไขลบอะไรเงี้ยแล้วมันออกมามันก็มันการเขียนสดเนี่ยมันจะไม่ได้อย่างที่ความเป๊ะทีเดียวนะแต่ว่ามันจะได้ชีวิตนะเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะฝึกให้เขียนสดนะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยไม่เคยมีใครไปเขียนสดแล้วก็เขียนจากในรูปพอเขียนจากในรูปปั๊บมันก็ต้องหาวิธีในการร่างรูปในการทานเขาเรียกว่าทานเฟอร์จากต้นแบบหรือว่าจากรูปถ่ายเนี่ยออกมาลงในกระดาษเนี่ยนะทานเฟอร์ออกมาก็คือฝรั่งเขาก็สอนกันนะก็คือใช้โปรเจคเตอร์นี่แหละนะส่วนใหญ่พวกช่างเขียนอย่างช่างเขียนมืออาชีพช่างเขียนเมืองพวกเขียนภาพเหมือนอะไรเงี้ยเขาจะใช้โปรเจคเตอร์กันเป็นหลักเลยนะมันทำให้เกิดความเร็วสมมติเขาไปรับงานอย่างเงี้ยรับงานมาปั๊บต้องการความรวดเร็วเดี๋ยวเขียนวันนี้ปั๊บเย็นนี้ได้นะรับงานวันนี้เดี๋ยวคืนนี้เสร็จครับอะไรเงี้ยสมมติคนไปเดินตลาดที่ในบาซ่าเงี้ยเขาก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงมาเอาอะไรเงี้ยนะหรือว่าถ้าเกิดเขาทำงานละเอียดเขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้แหละถ้าเกิดเราไปใช้เวลานานเงี้ยบอกภาพนี้ต้องใช้เวลาในการร่างรูปนานกว่าจะเขียนเสร็จอีกใช้เวลาแบบ7วันเงี้ยเขาไม่จ้างแล้วนะเขาก็เดี๋ยวนี้เขาต้องการความรวดเร็วนะทีนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องอาศัยพวกเครื่องมือในการช่วยทำงานนะช่วยทำงานทำให้งานเรามันดูดีขึ้นเสร็จเร็วนะโดยบางครั้งเนี่ยเส้นตรงเราก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยนะให้มันมีเส้นผิดด้วยนะให้มันมีเส้นผิดล่างเนี่ยล่างเกินบ้างอะไรบ้างนะเพราะถ้าเกิดเราเส้นถูกอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะดูแข็งนะพอมันมีเส้นผิดนะเส้นที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยแล้วเราไม่ต้องลบเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของงานนะมันจะเป็นเสน่ห์นะเหมือนกับเราไปเขียนภาพสดนะก็คือเราเขียนภาพสดเนี่ยมันจะต้องมีลบมีอะไรมีเกินมีเส้นล่างเส้นอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแหละนะเวลาเราเขียนจากในรูปให้เรานึกถึงอารมณ์นั้นว่าเหมือนกับเราเขียนภาพสดนะเหมือนกับเรากำลังดรออิ้งแบบเป็นคอนทัวร์อย่างเงี้ยไม่ได้ยกมือหรือว่ายกมือน้อยๆอะไรเงี้ยนะมันก็จะทำให้เส้นมันสวยนะเพราะว่าความที่เราไม่ต้องไปตั้งใจมากตั้งใจมากมันก็จะดูแล้วมันกลายเป็นงานแข็งงานสถาปัตย์นะคือเราเขียนวิวทิวทัศน์เนี่ยในแนวอาร์ตนะแนวอาร์ตของเราก็คือว่าเน้นอารมณ์ความรู้สึกนะก็คือมีรูปทรงที่มันถูกต้องแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะใส่อารมณ์ความรู้สึกของเส้นลงไปได้นะอารมณ์ความรู้สึกของเส้นก็คือว่าทำยังไงให้มันดูมีชีวิตให้มันดูไม่แข็งกระด้างไม่เหมือนกับรูปถ่ายนะงานดออิ้งเนี่ยเสน่ห์ของเขาก็คือว่าความแบบความงามของเส้นนะ
เส้นที่มันงามก็คือพวกเส้นพวกคอนทัวร์เส้นพวกเจสเจอร์เส้นที่มันเร็วๆหรือว่าเส้นที่มันอิสระที่มันทำมาจากความรู้สึกของเราในการร่างอ่ะถ้าเกิดเรานึกออกนะตอนที่เราเรียนคอนทัวร์เนี่ยนะเราจะแบบเส้นมันแบบเราไม่ต้องไปกลัวเลยเราไม่ได้ไปดูเรื่องความถูกต้องแล้วเราเลือกเขาดูความมีชีวิตของเส้นการเดินทางของเส้นนะอันนั้นเนี่ยเราก็เอามาใช้ได้ในการเขียนรูปนะโดยเฉพาะในการเขียนรูปแนวแลนด์สเคปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการเขียนโดยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพวกเป็นสเก็ตน่ะพูดง่ายๆนะก็คือการสเก็ตเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขียนแบบอันเนี้ยมันเขียนไม่ได้หรอกร้อนก็ร้อนใช่ไหมเราก็ทำเหมือนกับงานสเก็ตน่ะนะเนี่ยเราก็ต้องทำเร็วๆนะเหมือนกับว่าเราไปสเก็ตภาพนะแทนค่าของภาพขึ้นมาด้วยน้ำหนักเส้นอะไรเงี้ยนะมีเส้นตั้งเส้นนอนเนี่ยเกยองส่วนใหญ่มันก็จะทำงานละเอียดหยาบมันไม่สามารถไปทำงานรายละเอียดได้นะมันก็เหมาะสำหรับไปทำเนี่ยงานสถาปัตย์งานอะไรที่เราต้องการเส้นตั้งเส้นนอนอย่างเงี้ยนะก็เกิดจากการจับเกยองของเราในการบังคับโดยใช้สันของเขาทำงานเราก็จะได้เส้นที่สวยๆงามๆนะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคอยเอาหัวบังแล้วก็คอยเช็คเอ๊ะตรงไหนยังไม่ทำตรงไหนทำแล้วนะตรงนี้ยังไม่ได้ทำแล้วก็มาต่อนะก็คือเส้นใหญ่บ้างเส้นเล็กบ้างมีเส้นผิดนะไม่เป็นไรแต่ว่าเส้นเขาก็จะตรงไปนะนี่นะแต่ว่าตรงนี้มีเต้นอะไรบางประหลาดจะไม่เอานะอาจจะไม่เอานะตัดทอนบ้างนะตรงนี้มีต้นไม้เราอาจจะทำต้นเดียวหรืออะไรอย่างงี้นะตรงนี้พื้นนะนะเราไม่ต้องทำทั้งหมดหรอกนะทำบ้างทิ้งบ้างทำให้มันแบบเป็นแค่รวมๆภาพรวมๆเหมือนกับเรามองอะไรเบลอๆมองอะไรที่มันไม่ชัดเจนมากนะเพราะว่าเราจะไปเน้นที่นี่เน้นองค์นี้องค์แต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบเป็นตัวประกอบนะเป็นรวมๆไปแล้วก็ทำให้พอแบบให้คนรู้ว่าอ๋อตรงนี้ก็มีวัดนะแต่ว่ารายละเอียดเราก็ตัดออกนะเนี่ยรายละเอียดเราตัดออกให้เราเหลือแค่นี้นะหน้าบันอันนี้ก็มีเจดีย์อันหนึ่งนะเจดีย์เล็กนะใช้เกยองเนี่ยมันจะทำให้พวกภาพตั้งเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นนะอันนี้ก็จะมีช่อฟ้าไกลๆแล้วก็ไม่ต้องไปทำคมมากนะทำให้แบบเป็นเส้นเล็กๆลงถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นระยะไกลนะอันนี้ก็เป็นหลังคามีรายละเอียดมีเส้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเราบิดมุมของเกรยองเนี่ยเราก็จะได้เส้นที่มันต่างกันนะเส้นคมบ้างเส้นหนาบ้างเส้นเล็กบ้างนะเนี่ยเกรยองเราก็สามารถที่จะทำเป็นน้ำหนักได้เลยนะแม้ว่ามันจะเก็บรายละเอียดมากไม่ได้แต่ว่าก็ทำให้ได้ภาพรวมนะนี่เราขึ้นภาพรวมไปนะฟากโน้ตเราทำเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็มาทำตรงนี้สถาปัตย์ตรงนี้เป็นวิหารก็จะง่ายละก็จะเป็นเปิดสเปกตีฟพุ่งเข้ามาเข้าไปหาเจดีใช่ไหมเปิดสเปกตีฟข้างบนก็ชันหน่อยคือในรูปถ่ายอ่ะมันช่วยเราได้แล้วนะมันก็ถ่ายมาแล้วเป็นเส้นเปิดสเปกตีฟไปแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันเส้นมันแน่นอนเราก็ใช้แม่บรรทัดช่วยนะแม่บรรทัดมันก็จะช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเหมือนกันบางทีมือเราอ่ะมันไม่เที่ยงนะนอกจากว่าเส้นที่เราต้องการเอียงอย่างเงี้ยนะเราก็ใช้มือฟรีฟอร์มฟรีแฮนด์นะเข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการพื้นที่เล็กบางทีเราอาจจะต้องใช้ชาโคที่มันหักนะอันเล็กเนี่ยอันหักมาทำในส่วนที่เป็นเราต้องการเล็กๆรายละเอียดของช่อฟ้าใบละกาอย่างเงี้ยนะทำช่อฟ้าเล็กๆนะเราก็มาใช้เกยองอันเล็กๆเกยองที่มันหักที่มันนะมาทำรายละเอียดขึ้นมานะแล้วก็คอยดูนะ
นี้น้ำหนักของหลังคาอันนี้ต้นไม้พุ่มไม้นะนี่เราก็จะได้แล้วอันนี้ถ้าเกิดมันเป็นระยะหน้าเป็นทางเดินนะอันนี้เป็นทางเดินนะนี่เป็นทางเดินทางเข้าเราก็ใส่รายละเอียดไปจริงๆเราเสร็จแล้วเนี่ยเหลือท้องฟ้าเมฆนิดๆหน่อยๆนะเนี่ยเป็นก้อนเมฆนะเราก็ล่างๆเขาไว้ว่าเป็นก้อนเมฆทรงประมาณนี้นะแต่เบาๆมือเบาๆเลยนะประมาณนี้นะมีรูปทรงของก้อนเมฆนะถัดไปเลยเนี่ยนะเบาๆนะนี่เราก็เกือบจะเสร็จแล้วนะตอนนี้นี่เป็นวัดนี่ก็เป็นระยะหน้านะนกไม่ต้องทำอ่ะนะประมาณนี้ใส่น้ำหนักไปด้วยนะนี่หลังคาสีแดงน้ำหนักมันก็ประมาณเข้มกว่าพื้นขาวหน่อยนะต้นไม้เดี๋ยวมาดูว่าเราล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะเราจะปิดไฟอันนี้เราก็จะเห็นเส้นที่เราร่างเสร็จแล้วนะพอเราร่างเสร็จแล้วคันนี้เราก็มาลงรายละเอียดนะอันนี้เป็นพุ่มไม้ใช่ไหมพุ่มไม้เราอาจจะทำเป็นจินตนาการต่อนะมีกิ่งมีอะไรของเราเนี่ยนะจริงๆมันไม่มีแต่ว่าเราสามารถที่จะจินตนาการต่อได้นะให้มันเป็นพุ่มอะไรขึ้นมาไม่ต้องเหมือนไอ้พุ่มเมื่อกี้นี่ก็ได้นะแต่คนดูก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ต้นไม้นะนะต้นไม้ก็จะมีกิ่งไม้แล้วก็มีใบนะอันนี้ก็เป็นใบนะเป็นใบด้านหน้านะพอด้านหน้าเราก็จะต้องทำให้มันเข้มหน่อยนะตรงช่วงนี้มันเข้มหน่อยนะตรงนี้เข้มตรงนี้เป็นกิ่งไม้ตอนนี้เราจะลงเงาแล้วนะเราจะลงเงาแล้วเราจะใช้แท่งของอันนี้ก็คือชาโคที่เป็นไม้เผานะไม้เผานะเนี่ยไม้เผามันจะถูได้นะจะลงน้ำหนักแล้วก็สามารถถูได้นะสามารถถูได้นะแล้วเวลาเราถูเนี่ยเราก็จะถูบ้างปล่อยบ้างนะเราไม่ต้องไปถูทั้งหมดหรอกอันไหนถูบ้างเนี่ยอย่างตรงนี้ต้องการให้น้ำหนักเข้มอ่ะเราจะถูตรงนี้อาจจะถูนิดหน่อยนะอันนี้เจดีย์ขาวแล้วก็อาจจะถูนิดหน่อยนะไม่ต้องถูมากนะอันนี้ก็เป็นเมฆนะแทนค่าลงไปนี่ลงน้ำหนักป่ะตรงนี้อาจจะเจดีย์ขาวเราก็อาจจะทำพื้นให้มันเข้มขึ้นมาหน่อยนึงทั้งที่พื้นจริงๆขาวต้นแบบอะแต่เราเมคได้ให้มันแตกต่างกันว่าอ๋อเจดีย์ขาวแล้วตอนนั้นเพื่อพื้นพวกนี้มันก็ให้มันเข้มขึ้นมาหน่อยนึงมันจะได้มีน้ำหนักที่มันต่างกันนะก็จะเป็นงี้มีน้ำหนักของเมฆนะมีผิวเนี่ยนะนี้อันนี้เราจะเน้นนะจะเน้นเจดีย์นี้จะเน้นอันอื่นอาจจะกบๆลงมาหน่อยนึงอาจจะเป็นเทาๆนิดนึงทั้งที่ขาวเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องสร้างน้ำหนักของการเห็นให้มันงามขึ้นมานะนี่แล้วก็อันไหนกบๆได้แล้วก็อันนี้กบได้แล้วก็กบดีพื้นนี่นะนี่ทำเป็นน้ำหนักรวมๆนะคือตอนนี้เราขึ้นน้ำหนักรวมๆไปก่อนนะนี่เราเห็นเป็นเจดีย์นี่วัดนะแล้วก็มาดูรวมๆอ๋ออันนี้กิ่งนะอันนี้ใบนะกิ่งใบนะก้านตรงนี้อาจจะขาวก็ได้นะตรงนี้อาจจะเข้มนะอยู่ที่เราทำน้ำหนักเราสร้างจินตนาการของเราขึ้นมานะอันนี้กิ่งนี้เข้มกิ่งนี้อ่อนเนี่ยเราทำได้นะใช้มือช่วยนะใช้มือช่วยทำรายละเอียดอย่างนี้นะเราทำรายละเอียดไปก่อนนี่ป้าป่าทำผิวนะทำผิวเดี๋ยวเรามาใช้นั่นเจาะอีกทีหนึ่งก็ได้นะใช้ยังลบเจาะทีหลังนะ
ทีแล้วก็ปาดเป็นน้ำหนักเป็นดิไทเมกแทนค่าลงไปนะนี่เป็นเมฆนะเมฆเข้มบ้างเมฆอ่อนบ้างนะนี่เป็นน้ำหนักขึ้นมาเราก็มาดูค่ารวมๆค่ารวมๆเราชอบหรือยังนะมาดูซิน้ำหนักเราชอบยังนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเมฆนะเมฆเข้มๆนะเราก็พอลงน้ำหนักรวมๆได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใช้ยังลบใช้ยังลบในการเก็บนะในขั้นตอนนี้เราก็จะดูจากต้นแบบนะดูจากต้นแบบว่าตรงไหนต้องการขาวตรงไหนต้องการเป็นเข้มนะเราก็มาเพิ่มได้นะแต่ตอนนี้เราก็ทำแสงโดยที่จริงๆต้องดูจากแบบนะดูแบบประกอบไปด้วยแล้วก็เราก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นช่วงขาวเราก็ยังลบมาลบนะตรงช่วงไหนขาวนะบางทีเราก็ลบเป็นทิ้งเป็นทีแปลงอย่างเงี้ยตรงช่วงนี้เราก็ลบเป็นทีแปลงได้นะนะจินตนาการไม่ต้องให้เหมือนแบบมากนะโดยที่เราทิ้งเป็นทีเข้าไว้เพื่อให้เกิดพื้นผิวหรือว่าอะไรที่มันสวยๆนะนี่ตรงนี้ต้นไม้ยังเก็บได้เยอะนะต้องใช้เวลาในการเก็บเนี่ยเก็บรายละเอียดได้เยอะเลยยังลบเนี่ยยังลบหลักการก็คือว่าคอยเช็ดให้สะอาดนะคอยเช็ดให้สะอาดแล้วก็มาเก็บเนี่ยมาทำรายละเอียดนะมาทำส่วนที่เป็นขาวเนี่ยตรงไหนขาวแล้วก็มาทำใช้ยังลบช่วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราขึ้นภาพรวมไปแล้วตอนนี้เราก็มาทำให้มันขาวนะไม่ว่าจะโดนแสงหรือว่าไม่โดนแสงนะแต่ว่ารูปทรงเข้าสีขาวหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มาใช้ยังลบช่วยนะนี่อันนี้ก็แล้วก็ยังลบเนี่ยมันก็จะช่วยคัดรูปทรงหรือว่าฟอร์มของสิ่งที่เราจะเขียนเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นมานะตรงนี้แต่ว่าเราต้องการจะเน้นจะอะไรเงี้ยอย่างลบจะก็เหมือนกับเราดรออิ้งโดยอย่างลบนะแล้วเราสามารถลบความผิดพลาดที่เราเขียนแล้วไม่สวยได้เราก็ไม่เอาเราก็เขียนใหม่ได้นะช่วงที่เราเน้นเนี่ยช่วงที่เรากำลังตกแต่งรายละเอียดเนี่ยนะตรงนี้จะเป็นอากาศเราก็ลบนะตรงนี้เป็นท้องฟ้าเจาะทะลุหน่อยเราก็ใช้ดูจากต้นแบบบ้างจินตนาการบ้างนะก็ดูจากต้นแบบแล้วเก็บรายละเอียดอย่างนี้ก็จนกระทั่งเสร็จนะให้ในใจเราว่าต้นไม้คือระยะหน้าถ้าเกิดเราไปทำขาวเกินไปเราก็มากดทับเพิ่มนะกดทับเพิ่มนะกดทับให้มันอยู่เป็นระยะหน้านะไม่ให้มันมาแข่งกับระยะหน้าต้นไม้แล้วก็อันนี้พุ่มไม้เนี่ยพุ่มไม้นี้เราก็ให้เป็นระยะหน้านะเพื่อที่จะขับทำให้รูปทรงของเจดีย์มันสวยขึ้นมามีน้ำหนักขึ้นมานะแล้วก็ประมาณนี้นะก็จริงๆยังเก็บรายละเอียดได้อีกนะโดยที่เราต้องดูจากต้นแบบแล้วเราก็นั่งเก็บรายละเอียดไปได้เรื่อยๆอันนี้ขึ้นรูปเหมือนกับว่าให้เห็นน้ำหนักว่าน้ำหนักหน้าคือเข้มน้ำหนักกลางก็คือจุดเด่นที่เราต้องการทำรายละเอียดตรงนี้เราต้องเขียนให้ละเอียดเลยเพราะว่าเราต้องการให้ตรงนี้เป็นจุดเด่นระยะไกลก็คือท้องฟ้าก็คือเมฆนะเมฆอันนี้ก็เป็นตัวพวกตัวสำรองตัวที่มันแบบเป็นแค่องค์ประกอบนะเล่นทีแปลงเล่นอะไรก็ได้ซ่อนๆอยู่ในนั้นนะเป็นพวกทำแสงที่หนึ่งแล้วก็มาใช้ยังลบมาทำแสงนะทำบ้างไม่ทำบ้างทิ้งเป็นทีบ้างนะ
ไม่เป็นไรอันไหนที่มันสวยเราก็ไม่ต้องไปทําอันไหนที่แบบเราทําได้เราก็ใส่นะคือเป็นเรื่องจินตนาการนะเป็นเรื่องของความที่เราอยากจะแสดงออกอย่างไรได้เลยนะในการใช้ยางลบเนี่ยก็จะสนุกนะเกยองเนี่ยถ้าเกิดลบเส้นของเกยองมันจะลบไม่แค่ออกแต่ถ้าเกิดมันลบชาโคที่เป็นไม้เผามันจะลบได้ง่ายนะเราก็จะมาตกแต่งเนี่ยตรงไหนเป็นขาวเป็นอะไรเราก็ตกแต่งได้เรื่อยๆนะทำจนเพลินเลยแหละนะเอาไปทำต่อนะ